อจอยนะคะทันตแพทย์หญิงนันทพรนวลจันทึกค่ะหมอเฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ว่าต้องการฟันปลอมชนิดไหนถ้าคนไข้ต้องการฟันปลอมถอดได้หรือว่าใส่ฟันหลายซี่จะเหมาะกับฟันปลอมถอดได้แต่ในกรณีที่คนไข้ไม่ใส่ฟันปลอมถอดได้มีช่องว่าง1ช่องการทำรากเทียมถ้าแบบสูญเสียเนื้อฟันที่อยู่ฟันซี่ข้างๆก็จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าสะพานฟันค่ะจะดูโรคประจำตัวอายุการทำความสะอาดลักษณะของกระดูกแล้วก็การสบฟันของคนไข้โรคเบาหวานที่มันจะมีผลกับการหายของแผลกระดูกส่วนใหญ่คนเป็นเบาหวานจะเป็นโรคปริทันด้วยก็จะทำให้การดูแลรักษารากเทียมทำได้ยากแต่ถ้าคนไข้สามารถควบคุมโรคให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับปกติหรือว่าทำความสะอาดได้ดีก็สามารถทำรากฟันเทียมได้แต่ต้องระมัดระวังมากขึ้นสามารถปลูกกระดูกก่อนทำรากเทียมได้แต่ก็จะมีระยะเวลาที่นานขึ้นสามารถใช้ได้ทั้งกระดูกของคนไข้เองหรือว่ากระดูกเทียมขั้นตอนแรกใช่ไหมคะต้องตรวจวางแผนการรักษาค่ะถ้าเกิดกระดูกไม่เพียงพอต้องวางแผนในการปลูกกระดูกก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่ปริมาณแล้วก็ชนิดของกระดูกที่เลือกใช้หลังจากนั้นก็จะมาวางแผนเรื่องเกี่ยวกับฟันปลอมการสบฟันวัสดุที่ใช้หลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้วระยะเวลาในการทำก็จะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกก็คือการฝังรากเทียมใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนหลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้วกระดูกยึดติดกับรากเทียมดีแล้วก็มาทำในส่วนของครอบฟันต่อเน้นในการทำความสะอาดการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันแต่ถึงจะทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ควรจะมาตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนเพื่อดูฟันผุดูขุดหินปูหรือว่าดูรอยโรคเนื้อเยื่อแล้วก็กระดูกในช่องปากอย่างน้อย6เดือนครั้งนะคะ